สบายดีส้มอยู่กับพวกเฮาอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานไอบอกซึ่งพวกเราจะไปเบิ่งหอบสี่ทีมสุดท้ายของการแข่งบาสเตะสิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชีนะซึ่งว่าได้มาเป็นทีมห้อยเนาะ4ทีมสุดท้ายและนั่นก็เป็นทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีแซมกุมวีเนาะจะได้ลงสนามพบกับทีมชาติไทยอันดับ2กลุ่ม4เนาะในหอบ4ทีมเนาะส่วนเวียดนามแซมกลุ่ม4จะพบกับติมอร์เลสเต้แซมกลุ่ม A ในเวลา 19:30 นภายหลังที่ว่าทีมชาติเวียดนามเนาะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0เฮ็ดให้การแข่งขันสามารถสนุกและไปเบิ่งผลงานของ4ทีมสุดท้ายนี่ก็คือเริ่มกันที่ทีมชาติติมอร์เลสเต้ผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายด้วยผลงานเสมอฟิลิปปินส์2ประตูต่อ2นัดที่มิดนัดที่2ชนะบรูไน 3-1 และนัดที่3ชนะกัมพูชาไป 1-0 นะคว้าแซมกลุ่ม A ทีมที่2ที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมก็เป็นทีมชาติลาวจากผลงานเอาชนะมาเลเซีย 2-1 นัดที่มิดและนัดที่2ชนะมาเลเซีย 2-0 คว้าแซมกลุ่ม B นะส่วนทีมที่3ที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมก็เป็นทีมชาติเวียดนามที่สามารถเอาชนะสิงคโปร์7ประตูต่อ0นัดที่มิดและนัดที่2ชนะไทย1-0ผ่านเข้ารอบในฐานะแซมกลุ่ม4นะทีมที่4เป็นทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ4ทีมจากผลงานชนะทีมชาติสิงคโปร์3-1และเสียให้กับเวียดนาม0-1นะคว้าอันดับ2ของกลุ่ม4ซึ่งว่าเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมในรายการนี้ไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยกันก่อนนะเคยพบกันมา3ครั้งในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีนะปรากฏว่านัดมิตรเกิดขึ้นในปี2015ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติไทยถึง0ประตูต่อ6ใน4เกม2015ครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2019เนาะทีมชาติลาวก็เสียให้ครับทีมชาติไทยในหุ่นอายุบ่เกิน23ปี0ประตูต่อ2ใน4เกม2019และก็นัดล่าสุดก็คือนัดที่3เกิดขึ้นในปี2021เนาะทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติไทย0-3ในการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรอบคัดเลือกนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีนะซึ่งมืออื่นพวกเราจะมีการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากจบการแข่งขันถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราแล้วพบกัน